ความกดดันที่ผู้เป็นแม่มอบให้ลูกสาวมาเป็นเวลานานทำให้เธอทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดโนโซมิหญิงสาวที่เกิดในครอบครัวฐานะปานกลางในจังหวัดชิงะของประเทศญี่ปุ่นพ่อของเธอทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงซึ่งจำเป็นต้องเข้าเวรเป็นระยะเวลานานทำให้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับภรรยาและลูกสาวดังนั้นขณะที่โนโซมิกำลังเรียนในชั้นประถมเพื่อความสะดวกในการทำงานพ่อของเธอจึงย้ายไปอยู่หอพักบริษัทตามลำพังทำให้โนโซมิต้องอาศัยอยู่กับแม่ตามลำพังนับตั้งแต่นั้นโนโซมิเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาที่เงียบขรึมมาตั้งแต่เด็กเธอมีความฝันคือการเรียนให้จบและจะสอบเข้ามหาลัยให้ได้แต่หากทำไม่ได้จริงๆก็จะรีบหางานทำแต่ผู้เป็นแม่ชิโนบุได้ตั้งความหวังไว้กับลูกสาวของเธอไว้สูงกว่านั้นเนื่องจากแม่ของชิโนบุหรือยายของโนโซมิเคยผ่านการแต่งงานมา2 ครั้งซึ่งในการแต่งงานครั้งหลังนี้ทำให้ชิโนบุมีพ่อเลี้ยงเป็นหมอที่ได้รับความเคารพนับถือจากทุกคนรอบตัวและความรู้สึกนี้ก็ฝังใจชิโนบุเป็นอย่างมากดังนั้นเธอจึงเคี่ยวเข็นลูกสาวให้ได้เป็นหมอเช่นเดียวกับพ่อเลี้ยงของเธอด้วยเหตุนี้ชิโนบุจึงได้กำหนดอนาคตของลูกสาวไว้ทั้งหมดแล้วซึ่งโนโซมิก็ได้รับอิทธิพลจากแม่ของเธอมาตั้งแต่เด็กเธอชอบดูการ์ตูนเกี่ยวกับหมอและอยากเป็นศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงเธอจึงพยายามตั้งใจเรียนมาโดยตลอดแต่ทว่าเมื่อเธอขึ้นชั้นหมอต้นคะแนนของโนโซมิก็เริ่มลดน้อยถอยลงจนกระทั่งถึงม .6 คะแนนก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นทำให้ความหวังของเธอที่จะเป็นแพทย์ของเธอเริ่มริบหรี่ลงแต่ชิโนบุไม่คิดเช่นนั้นเธอไม่ยอมล้มเลิกความหวังของเธออย่างเด็ดขาดโดยเธอได้ขอให้โนโซมิสอบเข้าในคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงในปี2005เพื่อไม่ทำให้แม่ต้องผิดหวังโนโซมิก็สมัครสอบเข้าคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวแต่น่าเสียดายที่เธอสอบไม่ผ่านแต่แม่ของเธอกลับไปโกหกญาติทุกคนว่าลูกสาวสอบติดแพทย์แล้วแถมยังบอกให้โนโซมิโกหกคนอื่นๆเหมือนกันด้วยแต่โนโซมิซึ่งเบื่อกับการโกหกและข้อกำหนดที่เข้มงวดของผู้เป็นแม่เธอไม่อยากเดินตามบทที่แม่กำหนดให้อีกแล้วเธอจึงคิดที่จะออกไปหางานทำแต่เนื่องจากตามกฎหมายของญี่ปุ่นหากอายุยังไม่ถึง20 ปีจะไม่สามารถหางานทำได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองซึ่งแน่นอนว่าชิโนบุนั้นไม่ยินยอมชิโนบุยังบังคับให้ลูกสาวของเธอเรียนกวดวิชาอย่างหนักอีกทั้งยังเข้มงวดกับเธอมากยิ่งขึ้นไปอีกทั้งไม่อนุญาตให้เธอใช้โทรศัพท์ไม่อนุญาตให้เธอติดต่อกับคนภายนอกและเรื่องจากทนรับแรงกดดันจากแม่ไม่ไหวเธอจึงหนีออกจากบ้านถึง3 ครั้งแต่ทุกครั้งตำรวจหรือนักสืบเอกชนก็จะตามเธอกลับมาได้เสมอโนโซมิใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นานถึง9 ปีแม่ของเธอก็ยังคงไม่ล้มเลิกความฝันบีบบังคับให้เธอไปเรียนกวดวิชาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเห็นลูกสาวสอบไม่ติดตามที่เธอต้องการเสียทีในที่สุดชิโนบุก็เสนอว่าหากโนโซมิสอบเข้าเรียนสาขาการพดุงครรภ์ได้ก็ไม่ต้องสอบหมอแล้วดังนั้นในปี2014โนโซมิจึงสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์ชิงะและสอบติดภาควิชาพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ด้วยหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของ2 แม่ลูกก็เริ่มขี้ขายดีขึ้นเมื่อโนโซมิเริ่มเข้าเรียนจริงจังเธอจึงเริ่มค้นพบว่าเธอนั้นอยากเป็นพยาบาลในห้องผ่าตัดมากกว่าเป็นหมอพดุงครรภ์และจนกระทั่งในชั้นปีที่2 เทอมสุดท้ายโนโซมิก็สอบเรื่องขั้นเป็นหมอพดุงครรภ์ไม่ผ่านดังนั้นเธอจึงบอกเรื่องความคิดที่จะเปลี่ยนมาเรียนสายพยาบาลกับผู้เป็นแม่แน่นอนว่าชิโนบุนั้นไม่เห็นด้วยและโกรธลูกสาวของเธอเป็นอย่างมากเพราะตัวชิโนบุนั้นมีเพื่อนเป็นพยาบาลและเธอก็ได้เห็นว่าพยาบาลนั้นเป็นอาชีพที่ต้องทำงานตากตำเหน็ดเหนื่อยอีกทั้งยังเป็นงานที่ต้องคอยปฏิบัติผู้อื่นไม่ใช่งานชั้นสูงอย่างที่เธอใฝ่ฝันทำให้เธอมีอคติกับอาชีพนี้เป็นอย่างมากดังนั้นชิโนบุจึงเข้มงวดกวดขันลูกสาวเพิ่มขึ้นและความสัมพันธ์ของ2 แม่ลูกก็เริ่มเลวร้ายลงอีกครั้งฤดูร้อนปี2017ขณะที่โนโซมิกำลังเรียนชั้นปีที่4เนื่องจากเธอทำคะแนนได้ดีเธอจึงได้รับโควต้าให้เป็นพยาบาลฝึกหัดของโรงพยาบาลในเครือแต่แม่ของเธอกลับไม่เห็นด้วยจนถือวิสาสะปฏิเสธโควต้านี้แทนลูกสาวพร้อมทั้งบีบบังคับ
ให้โนซูมิสอบเข้าวิทยาลัยเฉพาะทางด้านการผดุงครรภ์ใหม่อีกครั้งและยังให้เธอเขียนหนังสือสัญญาว่าต่อให้สอบตกก็จะไม่มีทางเป็นพยาบาลโดยเด็ดขาดขณะเดียวกันก็ยึดโทรศัพท์ของเธอเอาไว้แต่หลังจากนั้นชินอบุก็พบว่าในขณะที่ตัวเองเผลอลูกสาวนั้นแอบมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนั่นทำให้ชินอบุรู้สึกว่าลูกสาวเริ่มมีพฤติกรรมต่อต้านจึงบังคับให้โนซูมิคุกเข่าอยู่ในบ้านถ่ายรูปเธอเอาไว้ก่อนจะทุบโทรศัพท์เครื่องนั้นจนพังต่อหน้าต่อตาของเธอพร้อมทั้งส่งข้อความไปที่โทรศัพท์ของลูกสาวอีกเครื่องด่าทอเธอต่างๆนานาเนื่องจากถูกกดดันมาเป็นเวลานานทำให้จิตใจของโนซูมิอ่อนล้าและอยากหลุดพ้นจากการควบคุมของแม่ให้เร็วที่สุดแต่เธอก็ไม่รู้จะหาทางออกกับเรื่องนี้อย่างไรการบีบคั้นอันยาวนานนั้นทำให้จิตใจของเธอค่อยๆผิดเพี้ยนและกลายเป็นคนเก็บตัวมากยิ่งขึ้นดังนั้นต่อให้เธอจะเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ทำได้เพียงเขียนไว้ในร่างจดหมายในอีเมลของตนเมื่อโควต้าการว่าจ้างพยาบาลของโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยกำลังจะสิ้นสุดลงโนซูมิจึงเข้าไปขอร้องผู้เป็นแม่อีกครั้งเพื่อให้เธอได้ทำงานพยาบาลที่เธอรักแต่ชินอุบุก็ตอบกลับด้วยความโมโหว่าเห็นว่าแม่เป็นแม่ใช่ไหมถึงได้เอาแต่ใจแบบนี้การที่เธอทำแบบนี้ก็เหมือนผลักให้แม่ไปอยู่ตรงปากเหวและเธอก็ด่าว่าทอนาซูมิทั้งคืนนั่นทำให้โนซูมิรู้สึกว่าตัวเองมาถึงจุดที่ทนไม่ไหวแล้วในคืนวันนั้นเธอเขียนลงในร่างจดหมายของอีเมลว่ามาถึงตอนนี้ก็ถูกบีบคั้นจนถอยไม่ได้อีกแล้วทั้งที่เธอมีโอกาสตั้งหลายครั้งแต่เพราะตัดใจทำไม่ลงถึงต้องมาเสียใจภายหลังอยู่แบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็รีบตัดสินใจเธออย่ากลัวอีกเลยหากใจไม่แข็งพอความฝันก็ย่อมไม่มีวันเป็นจริงเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมเธอวันที่19มกราคมปี2018โนซูมิทะเลาะกับแม่เรื่องการทำงานเป็นพยาบาลอีกครั้งและหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายใจเย็นลงโนซูมิก็เข้าไปช่วยบีบนวดให้แม่ตามปกติเมื่อแม่ของเธอเผลอหลับลงโนซูมิเห็นว่าแม่ของเธอหลับสนิทแล้วเธอก็หยิบอาวุธที่เธอซ่อนเอาไว้ออกมาจบชีวิตของผู้เป็นแม่ลงหลังจากนั้นเธอก็นั่งลงข้างร่างของแม่และโพสต์ลงทวิตเตอร์ว่าในที่สุดก็ล้มปีศาจได้วางใจไปเปาะหนึ่งก่อนจะไปเปิดดูทีวีเพื่อดูซีรีส์ที่อยากจะดูมาตลอดแต่แม่ไม่เคยยอมให้ดูหลังจากดูจบแล้วเธอก็เอาผ้าขนหนูมาคลุมร่างของแม่ไว้และเข้านอนตามปกติในเดือนมีนาคมปี2018ขณะที่ชาวบ้านกำลังเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำก็พบเข้ากับโครงกระดูกโดยในตอนแรกทุกคนก็คิดว่าเป็นโครงกระดูกของสัตว์ที่มีคนแอบเอามาทิ้งไว้จึงได้โทรแจ้งความแต่เมื่อตำรวจมาตรวจสอบก็พบว่าเป็นโครงกระดูกของมนุษย์โดยภายหลังจากการตรวจสอบ DNA ก็ยืนยันว่านี่เป็นโครงกระดูกของชินอบุเมื่อสืบหาเบาะแสต่างๆในเดือนมิถุนายนตำรวจก็เข้าจับกลุ่มโนซูมิโดยในศาลชั้นต้นโนซูมิรีบรับสารภาพว่าแม่ของเธอนั้นเป็นผู้จบชีวิตด้วยตัวเองแต่ตำรวจพบว่าเหยื่อนั้นไม่มีแรงจูงใจในการฆ่าตัวตายและไม่เคยขัดแย้งกับใครและในวันที่เกิดเหตุก็อยู่กับลูกสาวแค่2คนและจากร่องรอยหลักฐานต่างๆก็ชี้ชัดว่าโนซูมิเป็นผู้ลงมือฆาตกรรมแม่ของตัวเองในเดือนกันยายนปีเดียวกันตำรวจจึงออกหมายจับโนซูมิอีกครั้งการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นตัดสินให้เธอต้องโทษจำคุก20ปีข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแต่ในศาลชั้นอุทธรณ์หลังจากได้ศึกษารายละเอียดของคดีทั้งหมดศาลก็เห็นว่ามีเหตุควรให้ผ่อนผันเนื่องจากโนซูมิได้รับแรงกดดันจากแม่มาเป็นเวลานานจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพสุดท้ายจึงพิพากษาลงโทษจำคุก10ปีให้แก่โนซูมิภายหลังจากโนซูมิรับทราบผลการพิจารณาคดีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเธอนั้นรู้สึกโล่งใจพอแม้ร่างกายจะถูกจองจำแต่จิตใจของเธอกลับรู้สึกเป็นอิสระในเรือนจำโนซูมิมีเพื่อนร่วมห้องขัง8คนส่วนมากมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแม่ของเธอที่ต่างก็เสียใจที่ต้องแยกจากลูกของพวกเขาทำให้โนซูมิได้คิดทบทวนกับสิ่งที่เธอทำลงไปและคิดว่าแม่ของเธอมองตัวเองอย่างไรในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
แม่ของเธอจะรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอทำคือการละเมิดสิทธิและเสรีภาพและหากตัวเธอเองเลือกที่จะไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือเลือกที่จะฟ้องร้องต่อศาลก็อาจจะไม่เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ขึ้นฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ